หนึ่งป้าน้องก็จะได้เนี่ยค่ะต้มน้ำอุ่นๆใส่เกลือไปนิดนึงแช่สับปะรดให้น้ำมีความเป็นด่างนะคะเขาบอกว่าป้องกันมะเร็งได้จะเห็นว่าที่อเมริกาเนี่ยเวลาเขาน้ำมาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะมีมะนาวหั่นใส่มาชิ้นหนึ่งค่ะเพื่อให้น้ำเป็นด่างเราอันนี้อีกค่อนลูกเสร็จหนึ่งส่วนสามของลูกป้าน้องก็จะมาปั่นเติมน้ำหั่นปั่นนะคะสับปะรดเติมน้ำไป2แก้วค่ะแล้วป้าน้องก็เอาสับปะรดใส่แล้วก็มีลิ้นจี่ฉีกใส่ไปด้วยค่ะเอาไว้กินเวลาร้อนๆแล้วก็บางครั้งเราสูงอายุแล้วกินอะไรเนี่ยเราจะมีความรู้สึกมันคลื่นไส้นะคะเรากินพวกนี้เราก็จะดีขึ้นค่ะเติมเกลือไปนิดนึงก็ได้นะคะนะคะป้าน้องก็จะปิดฝาไว้ไม่ให้วิตามินสลายไปนะคะซื้อสับปะรดไว้นะคะ3ลูก100ค่ะเอาไว้ทำน้ำด่างต้มน้ำร้อนใส่แช่หรือปั่นหรือทำกับข้าวก็ได้ได้หลายอย่างค่ะคุณค่าก็มีมากมายก็จะเอาสับปะรดเนี่ยมาหั่นแล้วก็ปั่นค่ะใส่น้ำไปหน่อยแล้วก็จะได้น้ำด่างจากสับปะรดนะคะเอาน้ำอุ่นใส่หน่อยแล้วก็จะได้น้ำสับปะรดน้ำสับปะรดอีกเศษหนึ่งส่วนสามลูกไปปั่นนะคะใส่น้ำไป2แก้วก็จะได้น้ำสับปะรดแล้วก็มีสับปะรดผสมไปค่ะแล้วมีลิ้นจี่อันนี้เขายังร้อนอยู่นะคะกินอุ่นๆนะคะมันจะป้องกันมะเร็งได้ค่ะแล้วทำให้น้ำเป็นด่างค่ะไม่ต้องไปซื้อเครื่องทำน้ำด่างหรอกค่ะทำเองก็ได้ค่ะไม่ต้องไปซื้อเลยค่ะเราก็ได้เครื่องดื่มนะคะได้น้ำด่างจากสับปะรดแช่ในน้ำร้อนใส่เกลือติ๊บนึงแล้วน้ำสับปะรดป้าน้องปั่นแล้วก็ไม่ทิ้งกากหมดนะคะเอากากใส่ขึ้นไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่สับปะรดใส่มีลิ้นจี่ใส่ลิ้นจี่ไปฉีกๆใส่ไปสัก2แก้วละ2ลูกค่ะเนี่ยค่ะก็ได้น้ำกินนะคะวันเนี้ยเดี๋ยวก็ไปแช่น้ำด่างจากสับปะรดนะคะต้มน้ำอุ่นแล้วก็ใส่ไปใส่เกลือนิดนึงได้น้ำสับปะรดกับสับปะรดแล้วก็ลิ้นจี่ค่ะซื้อสับปะรดมาลูก3ลูก100นะคะเนี่ยลูกหนึ่งก็ทำได้4แก้วนะคะไม่ต้องไปซื้อเขาให้แพงแล้วปั่นสดๆค่ะเราไม่น้ำเราก็ผ่านเครื่องกรองของแอมเวย์ค่ะปลอดภัยแน่ดีแข็งแรงทำตามป้าน้องนะคะกินตามป้าน้องนะคะจะได้สุขภาพดีแล้วแข็งแรงเห็นไหมคะป้าน้องอายุ81จะเข้า82แล้วยังแข็งแรงค่ะเดินเหินคล่องค่ะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่อะค่ะ